วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวทนไม่ไหวเจเจตรินจวกเละปมคลับเฮ้าท็อกซิกเหยียดคนอีสานออกมาจัดเต็มอีกคนสำหรับเจเจตรินวรรณศิลป์ที่เคลื่อนไหวฟาดประเด็นคลับเฮ้าท็อกซิกเหยียดคนอีสานงานนี้คุณพ่อศิลปินไอดอลดังโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวร่ายยาวแบบแซ่บๆแบบคูลๆเลยทีเดียวค่ะออกมาเคลื่อนไหวฟาดประเด็นคลับเฮ้าท็อกซิกเหยียดคนอีสานเรื่อยๆสำหรับคนบันเทิงชื่อดังหลากหลายท่านที่ไม่ขอทนกับการเหยียดคนชาติเดียวกันล่าสุดคุณพ่อนักเต้นไอดอลรุ่นใหญ่เจเจตรินวรรณศิลป์ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวลงในเฟซบุ๊กระบุถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์จากปากของคนกลุ่มหนึ่งแม้หลายคนจะมองว่าเป็นการเรียกร้องความสนใจแต่พ่อเจก็ตอบกลับแสดงความคิดเห็นแบบสุดแซ่บโดยข้อความของเจเจตรินที่เขียนไว้ในเฟซบุ๊กเจเจตรินวรรณศิลป์มีเนื้อหาทั้งหมดว่าอันนี้ทนไม่ไหวจริงๆทำไมถึงดูถูกคนอื่นได้ขนาดนี้พวกคนกลุ่มที่เมาคนอีสานเขาเป็นชนชาติหรือเผ่าไหนเนี่ยถึงได้มีความคิดเหยียดคนแบบนี้คนเจริญแล้วเขาไม่ทำกันนะเพื่อนๆคนที่ผมรู้จักไม่ว่าจะคนมีฐานะหรือระดับไหนจะดีจะไม่ดีมันอยู่ที่นิสัยครับพร้อมกับติดแฮชแท็กคลับเฮ้าท็อกซิกและเจเจตรินก็ยังคงแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องว่าผมสายเลือดเชียงใหม่เกิดที่กรุงเทพจะมาทิศไหนก็คนไทยเหมือนกันจะดูถูกกันเองเพื่ออะไรงงในงงสำหรับปมดราม่าคลับเฮ้าท็อกซิกที่กล่าวถึงการเหยียดคนอีสานนั้นนอกจากเจเจตรินแล้วก็ยังมีคนบันเทิงอีกหลากหลายท่านก่อนหน้านี้ได้ออกมาหวดฟาดคนกลุ่มดังกล่าวอาทิหนุ่มกัญชัยสรยุทธ์นุ่นรมิดาลาล่าอาสยามแท็กพลันยูพิมพ์ริพายดีเจภูมิเป็นต้นในขณะที่การอัปเดตล่าสุดนั้นมีคนกลุ่มที่ร่วมกันเข้าแจ้งความเพื่อเอาผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ของกลุ่มคนในคลับเฮ้าส์ดังกล่าวที่แสดงพฤติกรรมไม่น่ารักขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึก.net สำหรับข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เดือดหนักแท็กพลันยูซัดดราม่าเหยียดคนอีสานแรงลั่นพวกเฮียเนี่ยเหรอที่ด่าแท็กพลันยูถึงกับของขึ้นกลางไอจีหลังทราบข่าวดราม่าเหยียดคนอีสานจนกลายเป็นแฮชแท็กดังคลับเฮ้าท็อกซิกงานนี้บอกเลยว่าคนบันเทิงออกมาเพียบยังคงถูกพูดถึงและถูกจับตากันอยู่ในโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้หลังแฮชแท็กดังอย่างคลับเฮ้าท็อกซิกติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งสืบเนื่องจากประเด็นร้อนที่มีกลุ่มคนเข้าไปเปิดห้องพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงเหยียดและดูถูกคนอีสานในแอปพลิเคชันคลับเฮ้าส์โดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรงและเป็นการเหยียดย้ำคนอีสานอย่างมากล่าสุดนักแสดงหนุ่มอย่างแท็กพรัญยูถึงกับเดือดหนักออกมาโพสต์ข้อความฟาดไม่ยั้งกลางไอจีเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมกับข้อความสุดเดือดว่าพวกเฮียเนี่ยเหรอที่ด่าพี่น้องชาวอีสานไอตัวรอยสักนี่ถ้าจะตามไม่ยากนะไอพวกนี้ต่อหน้าไม่กล้าปากเก่งหรอกซึ่งเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาเหล่าคนบันเทิงถึงกับออกมาพูดถึงปัญหาดราม่านี้กันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ